คุณแพทย์ณปภาเนี่ยนะครับเผยภาพพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยเอาทีมแพทย์เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือที่บ้านนะฮะเอิ้นเครื่องออกซิเจนของคุณแม่เนี่ยหมดนะครับแล้วก็ทีมแพทย์เข้าไปดูแลกันเพราะว่าคุณแม่เนี่ยป่วยติดเตียงนะครับมานานแล้วต้องบอกนะครับณสถานการณ์ในวันนี้คุณแม่อยู่ ICU ครับเมื่อ2วันก่อนเนี่ยคุณแม่หยุดหายใจและคุณแม่ก็มีอาการหายใจได้น้อยลงในระหว่างที่คุณแพทย์ถ่ายละครอยู่ครับคนที่บ้านบอกว่าโอ้ยคุณแม่เนี่ยไม่ไหวแล้วนะฮะก็พาส่งโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาล3นาทีแม่ก็หยุดหายใจคุณหมอปั๊มขึ้นมาครับอยู่ ICU ด้วยคุณแม่เนี่ยเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะฮะ10กว่าปีเรื่องสมองเนี่ยก็ไม่ดีอยู่แล้วพอหยุดหายใจไปก็มีอาการสมองตายไปบางส่วนครับซึ่งตอนนี้คุณแม่ยังป่วยนะฮะเป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลอยู่ตอนที่เข้าโรงพยาบาลไปแล้วเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดด้วยครับแต่ว่ายังเพาะเชื้อไม่ได้ผมมีความดันแล้วก็อาการแทรกซ้อนหลายๆอย่างนะฮะก็ตอนที่ปั๊มคุณแม่ขึ้นมาเนี่ยก็กังวลมากเพราะไม่เคยเห็นคุณแม่ชักแบบนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นภาพที่เรียกว่าต้องให้กำลังใจคุณแพทย์นะฮะเราไปรับฟังเลยครับคุณแม่หยุดหายใจคุณแม่มีอาการหายใจได้น้อยลงอะค่ะแล้วในระหว่างที่เราเห็นอาการอะแล้วแพทย์ถ่ายละครแล้วคนที่บ้านก็บอกว่าแม่ไม่ไหวแล้วเขาก็ออกไปส่งโรงพยาบาลซึ่งก่อนถึงโรงพยาบาลประมาณ3นาทีแกหยุดหายใจไปอะค่ะแล้วคุณหมอก็ต้องปั๊มขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ ICU แล้วก็เหมือนแกก็คือคุณย่าเนี่ยเขามีอาการอัลไซเมอร์อยู่แล้วเป็นมาเป็น10กว่าปีแล้วซึ่งอาการของเรื่องสมองเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เผอิญพอมีเรื่องของการหยุดหายใจไปเลยทำให้มีสมองบางส่วนเหมือนตายสมองตายไปบางส่วนนะคะตอนนี้ก็อยู่ ICU ซึ่งไม่มีกำหนดออกแล้วก็ยังหายใจเองไม่ได้ค่ะคุณหมอประเมินอาการยังไงบ้างคะวิกฤตค่ะตอนนี้คุณแม่ยังอยู่เป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลอยู่ค่ะแล้วก็ให้ดูเป็นวันต่อวันจริงๆแพทย์เตรียมใจทุกวันนะคะหลังๆมาที่อาการแม่เริ่มแบบว่าไม่ได้ดีมากเราก็เตรียมใจทุกวันแต่ถึงเวลาจริงๆเราก็ยังรับไม่ได้หรอก